เรียกว่าเป็นถือว่าเป็นข่าวดีๆกันก่อนนะใช่ค่ะที่คนไทยรวมพลังใจกันนะคะทุกภาคส่วนเลยนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2565ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยที่พระบรมมหาราชวังซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2565ค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะที่อาคารหน่วยงานราชการในองค์ในพระองค์นะคะ904ที่มีบุคคลสำคัญนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานรัฐสภาประธานองค์กรอิสระต่างๆและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยรวมทั้งสมาชิกราชสกุลต่างๆค่ะส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคมมีผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยงานราชการในพระองค์เครือเจริญโภคภัณฑ์กระทรวงมหาดไทยสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานกปร.นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวายพระพรรวมทั้งประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหน้าศาลาสหทัยสมาคมพร้อมรับปฏิทินหลวงพระราชทานพุทธศักราช2565อีกด้วยค่ะตามที่สำนักพระราชวังเผยแพร่ข้อมูลว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565ในวันเสาร์ที่1มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 17:00 นาฬิกาการนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรดังนี้นะคะพระบรมมหาราชวังบริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนนายพระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศพระตำหนักทักษิณราชนิเวศโปรดแต่งกายสุภาพนะคะและแสดงบัตรประชาชนสำหรับคนไทยสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์ไปจอดได้นะคะจอดที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือค่ะเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตบรรยากาศมาค่ะคุณผู้ชมคุณดรีมตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยที่ถนนหน้าพระลานประชาชนทยอยไปเดินทางเข้าไปเข้าแถวไปอย่างเรียบร้อยค่ะเพื่อเข้าไปถวายพระพรหลายคนได้นำมาลัยมากราบถวายซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10จนเวลา 6:30 พอเริ่มสว่างนะคะเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครและเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลก็เปิดประตูสนามหลวงให้ประชาชนเข้าไปข้างในได้ค่ะคนก็เข้าไปรอบสนามหลวงเลยอากาศดีเมื่อเช้านี้ใช่ไหมเย็นๆหน่อยผมรู้สึกได้ว่าเวลาตอนเมื่อเช้าที่ตื่นมาเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหเริ่มรู้สึกว่ามีลมเย็นๆพัดมาพอจะได้ชื่นใจค่ะโอ้ใช่ฮะก็พอคัดกรองโควิดแล้วก็ผ่านเข้าไปตรวจโลหะหน่อยพอตรวจโลหะก็เข้าไปในพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีเพื่อลงนามถวายพระพรปีใหม่2565และรับพระราชทานปฏิทินหลวงที่ในหลวงพระราชินีพระราชทานแก่ผู้ที่มาลงนามทุกท่านค่ะบางคนก็เลือกที่จะเริ่มวันแรกของปีกันแบบนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นความสุขของคนไทยนะคะก็แล้วแต่เลยใครชอบแบบไหนบางคนก็เดินทางกลับถึงบ้านแล้วตอนนี้